สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับพี่ชิต้าค่ะนะคะวันนี้ก็กลับมาชวนแต่งหน้าสวยใสในวัย40บวกค่ะอ่ะมาเริ่มเลยนะคะวันนี้ก็จะใช้ตัวนี้นะคะเป็นคุชชั่นหัวเห็ดนะคะตัวนี้นะเราก็เอาพับของเขาแล้วก็จิ้มไปเอาฟองน้ำเขาอาหารแล้วก็จิ้มไปแต่เดี๋ยวจะใช้อันนี้นะเพราะว่ามันมีประมาณเยอะก็เอาคุชชั่นลงให้ทั่วๆหน้าเลยกดไปนะคะก็ลงที่คอด้วยเห็นไหมลงรองพื้นแป๊บเดียวง่ายๆยังไม่ถึง2 นาทีเลยอ่ะลงง่ายมากอันนี้ก็คือย้ำไปเฉยๆให้มันเข้าผิวเนาะแล้วก็มาแก้ไขรูปหน้ากันด้วยพาเลตนี้นะคะสำหรับใครที่ไม่ต้องการแก้ไขรูปหน้าก็ข้ามไปเลยแต่เดี๋ยวพิชิตาก็จะทำให้ดูนั่นแหละโดยเอาสีอ่อนนะคะเราก็เอามาลงตรงสันจมูกกลางหน้าผากอย่างนี้ใต้ตามีแพนด้าของเราวาติงกานะคะก็ล่องแก้มมุมปากแล้วก็เอาสีเข้มนะคะเอามาไฮไลท์เอ้ยพูดผิดสิเช็ดดิ้งทำให้เกิดเงาในส่วนของขอบหน้าผากเนาะแล้วก็มาตัดกลางสร้างกรอบหน้าให้ดูเรียวขึ้นนะด้วยตัวนี้ด้วยการเช็ดดิ้งแล้วก็มาทำดั้งเนาะมาไล่ข้างจมูกนี้เห็นไหมมันก็จะทำให้ดูเราดูมีดั้งโด่งขึ้นเสร็จแล้วเราก็ลงแป้งได้เลยค่ะแต่สำหรับใครที่ไม่ได้ลงไฮไลท์เช็ดดิ้งเนาะก็ข้ามไปเลยลงรองพื้นเสร็จปุ๊บก็ลงแป้งได้เลยนะคะแป้งเราก็ใช้เป็นแป้งฝุ่นแบบนี้เนาะก็เทออกมาเขียนคิ้วกันหน่อยโด
ยใช้ดินสอแท่งนี้นะคะแล้วก็ใช้สีฝุ่นเนาะลงที่บริเวณหัวคิ้วเลือกสีอ่อนนะคะลงที่บริเวณหัวคิ้วเนาะแล้วก็มาปัดแก้มกันเดี๋ยวจะใช้เป็นสีไหนดี3สีนี้แล้วกันในส่วนของตัวเซตอาชโดนะคะเดี๋ยวจะใช้เป็นตัวนี้นะเป็นของ Maybelline นะคะรุ่น The Rock Nude ก็จะออกสีแบบโทนเรียกอะไรดีโทนเข้มๆดาร์กๆนิดนึงออกแนวเซ็กซี่โดยที่พิชิต้านะคะเดี๋ยวจะเลือกใช้สีเทาอ่อนเนาะลงไปให้ทั่วเปลือกตาเลยค่ะแบบนี้เสร็จแล้วก็ใช้สีนี้นะคะสีออกเราไม่ถูกเลยน้ำตาลมุกๆอะน้ำตาลอะไรดีก็ไม่ยังไม่โกโก้ดีเนาะแต่สีก็สวยดีนะไลท์ไปที่ใต้ตาด้วยสีสวยดีนะเสร็จแล้วก็เอาสีน้ำตาลเข้มนี้นะคะอยากจะบอกว่าเขาแอบเซ็กซี่กันเลยค่ะสีนะสีอ่ะกรีดอายไลเนอร์กันแล้วก็ปัดมาสคาร่าได้เลยในส่วนของลิปสติกเดี๋ยวใช้สีอยากได้สีออกแดงๆนิดนึงมีไหมตรงนี้ไม่มีได้แล้ว
็นไงแซ่บหรือไม่ใช้น้อยมากเลยนะหมายถึงว่าใช้พาเลตนี้เท่านั้นเองในการแต่งหน้าดูสีมันก็แบบสวยดีนะแต่งตามไม่ยากเนาะนะคะก็อยากจะชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนาะใครที่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวกลับมาได้แล้วค่ะกลับมาแต่งหน้าด้วยกันกลับมาสวยอีกครั้งหนึ่งกลับมาสวยด้วยกันนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะหวังว่าคลิปของพี่ชิต้าก็จะให้ประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆบ้างเล็กๆน้อยๆก็ดีใจแล้วแหละอย่างน้อยเป็นแรงกระตุ้นแรงผลักดันให้อยากกลับมาสวยอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยกลับมาดูแลตัวเองอีกครั้งนะคะยังทันค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่เท่าไหร่นะคะก็กลับมาสวยด้วยกันนะกลับมาสวยเป็นเพื่อนกันนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย